สวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูนันนี่นะคะก็จะมาสาธิตนะคะพวกเราในการทำผลงานหรือว่าชิ้นงานนะคะที่เกี่ยวข้องกับศิลปะนะคะซึ่งวันนี้งานศิลปะที่ครูนันนี่จะนำเสนอพวกเราก็คือศิลปะประดิษฐ์นั่นเองจ้าสิ่งที่เราต้องทำหรือว่าสิ่งที่เราต้องมีอันดับแรกเลยนะคะก็คือนิตยสารเก่าๆหรือว่าอันที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะเราก็เอากลับมาสร้างงานศิลปะเก๋ๆดีกว่าเนาะซึ่งในวันนี้นะคะครูนันนี่ก็เลือกใช้แมกกาซีนจาก Vogue Thailand นะคะก็ครูนันนี่ก็ชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนะคะก็นำแมกกาซีนเหล่านั้นนะคะมานะคะโดยการนำมาตัดรูปภาพที่เราต้องการนะคะเพื่อที่จะนำมาช่างสรรค์เป็นผลงานศิลปะแบบเก๋ๆไม่ซ้ำใครตามสไตล์เก๋ๆของครูนันนี่เองค่ะซึ่งนะคะครูนันนี่นะคะก็เลือกมาอย่างพิถีพิถันแล้วนะคะก็ได้เท่านี้แล้วค่ะก็สำหรับนักเรียนหรือว่าสำหรับเด็กๆหรือว่าสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไม่ได้ต้องการที่จะนำนิตยสารอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะเลือกรูปภาพที่เราสนใจหรือรูปภาพที่เราชื่นชอบนะคะมาสร้างสรรค์เป็นผลงานแบบนี้ได้เช่นเดียวกันเลยนะคะและอุปกรณ์ที่เราก็ต้องเตรียมนะคะซึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกระดาษค่ะไม่ว่าจะเป็น A5 A6 A7 A8 หรือ A4 หรือแม้แต่ A อะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้มีเป็นกระดาษแล้วกันนะคะสำหรับที่เราจะนำมาเป็นพื้นหลังในการสร้างสรรค์ในครั้งนี้นะจ๊ะส่วนอันดับที่2ก็คือนิโต้นะคะนิโต้หรือว่าเทปกาวนะคะที่จะนำมาใช้ติดขอบกระดาษของเรานะคะเพื่อที่จะมากั้นไว้ไม่ให้สีเลอะออกไปข้างนอกนั่นเองจ้าและอันที่3นะคะสีโปสเตอร์ค่ะสีโปสเตอร์ในที่นี้เราสามารถเลือกสีนะคะที่อยู่ในโทนร้อนหรือโทนเย็นก็ได้นะคะแล้วแต่เลยไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีแดงสีม่วงสีเขียวหรือสีฟ้านะคะสิ่งที่เราต้องใช้อย่างหนึ่งก็คือกรรไกรและก็มีดคัตเตอร์ค่ะซึ่งกรรไกรนะคะก็จะทำหน้าที่ในการใช้ตัดกระดาษของเรานั่นเองค่ะมีดคัตเตอร์ก็เช่นเดียวกันค่ะแต่น้องๆหนูๆหรือว่านักเรียนนะคะที่ใช้มีดคัตเตอร์นะคะก็ควรใช้อย่างระมัดระวังนะคะเพราะว่าคัตเตอร์เนี่ยมีใบมีดที่แหลมคมนะคะซึ่งอาจจะบาดมือเราก็เป็นได้นะคะดังนั้นก็ควรใช้อย่างระมัดระวังนะจ๊ะเอาเลยค่ะหลังจากที่เรามีอุปกรณ์เรียบร้อยหมดแล้วเอาเป็นว่าเราเริ่มลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะขอแค่ออกมาสวยและปังก็พอจ้าเอานะคะเริ่มต้นค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราก็ต้องติดสก็อตเทปหรือว่าติดเนตโต้นะคะให้ครอบคลุมทั้งหมดทั้ง4ด้านของกระดาษเลยนะคะหลังจากนั้นก็หลังจากติดเสร็จแล้วเราก็นำสีนะคะมาระบายให้เป็นพื้นหลังของงานศิลปะของเรานะคะหลังจากที่เราระบายสีแล้วคุณน้องๆหนูๆนะคะก็ควรที่จะรอให้สีแห้งกันสักนิดนึงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันเลอะเทอะจนเกินไปนะคะและอย่างหนึ่งนะคะสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผู้กันระบายสีนะคะในที่นี้นะคะคุณนี่ก็จะเลือกใช้ผู้กันที่เป็นในรูปแบบของผู้กันแบนใช้ในการทาพื้นหลังของกระดาษของเรานะคะก็ถ้าใช้ผู้กันแบนนะคะการระบายสีก็จะทำให้ง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นนั่นเองค่ะก็พอหลังจากที่สีของเราแห้งแล้วนะคะเราก็ทำการเลือกหน้านิตยสารที่เราสนใจได้เลยค่ะหรือจะเป็นรูปการ์ตูนรูปแมวรูปแมวเหมียวรูปน้องหมาหรือจะเป็นรูปคนรักของเราก็แล้วแต่นะคะก็ไอเดียนี้นะคะก็สามารถที่จะเอาไปใช้หรือเอาไปทำกันได้หลากหลายรูปแบบกันเลยทีเดียวนะจ๊ะเมื่อเราลอกกระดาษกาวหรือกระดาษนิตโต้ออกแล้วนะคะขอบของเราก็จะเป็นขอบที่สวยงามด้วยการปราศจากการเลือกของการทาสีในข้างต้นที่เราทาไปเมื่อตอนแรกนั่นเองจ้าต่อมาค่ะหลังจากที่เราเลือกหน้านิตยสารที่เราเตรียมมาแล้วนะคะเราก็จะนำรูปของเราเนี่ยมาวางบนพื้นหลังก่อนนะคะก่อนที่จะติดกาวเนี่ยแนะนำว่าให้เราจัดสเปซหรือว่าจัดองค์ประกอบของรูปภาพกันก่อนนะคะนะคะซึ่งการจัดองค์ประกอบของรูปภาพนะคะก็มีด้วยการหลากหลายรูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการวางให้เป็นจุดเด่นการวางให้ซ้ายขวาไม่เท่ากันหรือว่าหนักข้างใดข้างหนึ่งนั่นเองนะคะและหลังจากที่เราวางจัดวางอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเราก็ใช้กาวยูของเราเนี่ยนะคะติดกับตัวรูปภาพของเราที่เราเตรียมมาแล้วก็ติดไปจัดวางไปเหมือนกับที่เราจัดองค์ประกอบในข้างต้นนะคะหรือว่าจัดวางในข้างต้นนะคะหลังจากนั้นนะคะก็รอจนกว่ากาวจะแห้งนะคะ
และข้อควรสำคัญสุดท้ายที่ไม่ควรลืมเลยนะคะหลังจากที่เราทำงานศิลปะทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ควรที่จะเก็บอุปกรณ์หรือว่าทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นจานสีหรือว่าผู้กันแก้วน้ำที่เราใช้ในการล้างผู้กันนะคะก็ควรที่จะนำไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็เก็บให้เข้าที่เข้าทางด้วยนะคะเพื่อที่จะสะดวกในการหยิบใช้ในครั้งต่อไปค่ะและอีกอย่างนึงก็ยังเป็นการถนอมอุปกรณ์ของเราอีกด้วยนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็ศิลปะการปฏิสบับของครูแนนนี่ก็ได้จบลงแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนหรือว่าน้องๆทุกคนหรือเพื่อนๆทุกคนนะคะที่รับชมคลิปนี้ตั้งแต่ต้นคลิปยันท้ายคลิปของวันนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับคุณครูแนนนี่ด้วยนะคะในช่องNANZINABLE ค่ะหรือว่า Nansinable นั่นเองนะคะก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ